ภาพบ้านของเราเนี่ยนะคะก็คือทั้ง8หลังเนี่ยนะคะคือโดยส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมีความได้มาตรฐานตามการก่อสร้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการแยกหรือว่ารอยปีกของปูนการเซตตัวของปูนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ทีนี้ว่าหลังที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือหลังริมอะค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยด้านที่ติดกับหลังริมเนี่ยไม่ได้มีการถมที่ไว้เป็นสภาพก็คือดินน่าจะสไลด์ออกจากตัวบ้านนะคะซึ่งเราก็ดำเนินการให้ช่างเขามาใส่ให้ตั้งแต่ประมาณปีกว่าของการซื้อบ้านแล้วแล้วอย่างตัวครอบแห้งอะค่ะเมื่อโดนแดดโดนฝนอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเด้งแล้วก็กร่อนแห้งตามสภาพอันนี้เราก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาโดยการเปลี่ยนให้ยินดีที่จะรับผิดชอบและดำเนินการให้อย่างดีที่สุดค่ะ